กระทรวงคมนาคมได้สรุปการปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ใหม่อนุมัติให้ปรับขึ้นเฉลี่ย 13% คำนวณจากการนำอัตราเงินเฟ้อในปีที่อนุมัติให้แท็กซี่ปรับราคาครั้งสุดท้ายเมื่อ6ปีก่อนเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันพบว่าสูงขึ้น 13% และอนุมัติให้ปรับค่าโดยสารในช่วงรถติดและจอดนิ่งเพิ่มเติมอีกนาทีละ50สตางค์จากนาทีละบาท50เป็นนาทีละ2บาททำให้ค่าโดยสารจะสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงส่วนค่าโดยสารระยะเริ่มต้นคงไว้ที่อัตราเดิมคือ35บาทส่วนการปรับขึ้นค่าโดยสารแบ่งเป็น2ระยะระยะที่1ในช่วง6เดือนแรกที่คาดว่าจะเริ่มในเดือนธันวาคมจะอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารเพียง 8% ก่อนเพื่อรอดูประสิทธิภาพในการให้บริการและประเมินผลคุณภาพหลังการให้บริการไปแล้ว6เดือนถ้าเกิดบริการน่าพอใจจึงจะอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารในระยะที่2ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้าเป็น 13% จากอัตราปัจจุบัน